ส่วนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและก็อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาของจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะล่าสุดค่ะก็สรุปรวมแล้วได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วเนี่ยกว่า1 6 0 0 0รายเลยทีเดียวค่ะ,คะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ออกมาแจ้งว่าเหตุที่ล่าช้านั้นก็เพราะว่าเอกสารมีจํานวนมากนะคะจึงต้องตรวจสอบให้รัดกุ่มยืนยันด้วยค่ะว่าทุกฝ่ายทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะ โดยท่านผู้ว่าสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเสียยุธยายอมรับนะคะว่าสาเหตุที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุและอุทกภัยเมื่อปี2560ที่ผ่านมานั้นล่าช้าก็เนื่องจากว่ามีข้อกฎหมายบางประเด็นค่ะแล้วก็ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรประกอบกับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะคะแต่ก็ได้กําชับให้ทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนให้อย่างดีที่สุดและตรวจสอบให้รัดกุมค่ะเพราะเอกสารนั้นมีค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เกิดคอรหาเรื่องการทุจริตได้ค่ะและสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งสองครั้งโควเลอละ3,000บาทก็เป็นไปตามระเบียบและมะติคณะรัฐธรมนรีนะครับโดยขออนุมัติงบกลางประจำปี2,561เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเสยนานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและเซนกา ก็ตอนนี้ช่วยไปแล้วประมาณ480รายแล้วก็อีก16,375รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพายุทกสุรีในพื้นที่อำเภอเสนาบางปะหันบางซ้ายบางปะอินผักไห่ลาดบหลวงพระนครศรีอยุธยามหาราชบางบานบางใสรตอนนี้ก็พร้อมที่จะส่งเอกสารให้กับทาง,งกระทรวงเกษตรและสหกรไปแล้วนะครับส่งไปแล้วนะครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมา ส่วนวันนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านประมงของอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอผักไห่นะคะที่ยังคงเหลือค้างอยู่อีก116รายค่ะแล้วก็จะรีบสรุปส,ปส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4เมษายนนี้ค่ะ